ื่องของตัวเลขไตรมาสหลายเนี่ยก็ยังวางไว้ที่เดิมนะครับแต่แล้วเนี่ยว่าการส่งออกทั้งหลายเนี่ยวันนี้เองเนี่ยก็มีความน่าเป็นห่วงตัวเลขที่ตั้งอยู่อาจจะเริ่มมีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็เห็นการกระตุ้นของเศรษฐกิจของกระทรวงการที่ผ่านมานี่ก็คือมองว่าเป็นการประคองไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ทำให้ไม่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้เราก็ความเป็นกังวลในเรื่องนี้ก็ยังมีอยู่นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าทางกกต.เองนะครับเห็นว่าในรัฐบาลชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็มองว่าการประชุมของกกต.ที่ขาดหายไปก็ฝากว่าในรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเราก็อยากให้มีการประชุมกกต.ในอย่างน้อยทุก3เดือนนะครับส่วนกลางนะครับเพราะว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐอย่างดีนะครับในการประชุมกกต.ในหลายพื้นที่แต่ว่าในส่วนกลางเนี่ยที่ขาดหายไปเพราะว่าเราเชื่อว่าเราในภาคเอกชนก็ยังมีเรื่องที่จะต้องขอความร่วมมือจากภาครัฐในการผลักดันในหลายเรื่องนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เราดูพิเศษเรื่องของการที่จะต้องผลักดันเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าจะเป็น อีกเรื่องที่เรามีการพูดคุยกันขณะนี้เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแล้วหอค้าก็กำลังและรวมทั้งสภาธนาคารได้มีการทำความร่วมมือนะครับในการทำไวท์เพเปอร์ที่จะเสนอกับภาครัฐในเดือนในช่วงที่รัฐบาลใหม่เข้ามาที่ว่าภายในเดือนพฤศจิกายนก็จะแล้วเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางกกต.เนี่ยกำลังจะมีนโยบายผลักดันนะครับในส่วนของการในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างที่ผมเรียนนะครับทางด้านเศรษฐกิจในตัวเลขต่างๆเราเรียนของที่ไม่เหมือนเดิมเพราะเราจะวิเคราะห์ทุก3เดือนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะกระลิ่นนิดหนึ่งนะครับครับเรื่องการท่องเที่ยวเดือนที่ผ่านมาก็เป็นส่วนที่เราพวกเราเข้าใจแล้วมีฝุ่นมันนั่งแยะนะครับดังนั้นตอนนี้เรื่องบรรยากาศการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยเฉพาะนะครับก็ท่องเที่ยวมาน้อยลงนะครับแต่ในการตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มจะนักเที่ยวกลับไปแล้วนะครับไฮพีคซีซั่นก็จบไปแล้วนะครับก็คิดว่าพวกเราต้องโปรโมทการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกในภูมิภาคอื่นด้วยนะครับแต่ในการต้องแต่ละคนต้องช่วยดูเรื่องฝุ่นด้วยเรื่องสำคัญคิดว่าถ้าเกิดคงไม่นานนี้แล้วถ้ามีฝนมากยิ่งดีนะครับตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าที่อีสานก็เริ่มแรงแล้วดูเรื่องนี้